สวัสดีครับผมแบ็กแมนออเชียครับมีโปรแกรมชกรายการวันลุมพินี13กับไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์สำหรับไผ่แดงก็คือมีอาวุธที่จุกจิกต่อยากครับก็คือมีแข้งซ้ายคอยรบกวนครับมีหมัดมีศอกที่คอยแบบออกอยู่ตลอดครับก็สำหรับไฟนี้ก็คือเตรียมหมัดแล้วก็ศอกไปสู้โดยตรงครับการฟิตซ้อมในไฟนี้ก็ใช้เวลาฟิตซ้อมนานครับก็ร่างกายก็100%แล้วครับเป้าหมายต่อไปครับถ้าชนะในไฟนี้ได้ก็อยากจะไปวันแชมเปี้ยนชิพใหญ่ครับเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆครับสำหรับไฟนี้นะครับตรงกับวันเกิดผม21เมษายนพอดีก็จะทำให้เต็มที่คว้าโบนัสเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองให้ได้ครับติดตามเชียร์ผมแบ็คแมนวันที่21เมษายนนี้ทางช่อง7 HD กดหมายเลข35เวลา 20:30 เป็นต้นไปอย่าลืมมาชมมาเชียร์กันนะครับก็สวัสดีครับผมไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์ครับมีความรู้สึกดีครับที่เขาให้โอกาสได้มาชกในวันลุมพินีครับครั้งแรกก็ได้ชกเป็นคู่เอกนำรายการก็ภูมิใจครับก็จะทำให้เต็มที่ก็ไฟนี้เตรียมความพร้อมมา1เดือนเต็มๆครับก็ไฟนี้เตรียมอาวุธมาก็ฝึกหมัดมาเป็นเดือนเหมือนกันครับมีเตะด้วยมีป้องกันตัวมาปรับสไตล์ตัวเองพอสมควรครับจะพยายามไม่ถอยครับจุดแข็งของพี่แบ็คแมนเขาก็ประสบการณ์ดีกว่าผมครับประสบการณ์3ยกประสบการณ์นมเล็กดีกว่าเขาก็มีการออกอาวุธเป็นชุดครับเขาฉายเป็นชุดแล้วก็มีลูกเตะกันคอครับผมก็เตรียมตัวมาสู้กับพี่เขาก็จะทำให้เต็มที่ครับก็ปรับปรุงแล้วก็ดูคลิปพี่เขาแก้ไขมาครับเป้าหมายของผมก็อยากจะได้ไปชกในวันใหญ่ครับอย่าลืมติดตามเชียร์ผมได้ทางช่อง7 HD ในศึกวันลุมพินี13วันศุกร์ที่21เมษายนตั้งแต่เวลา20:30เป็นต้นไปช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับ